ต่อกันที่ข่าวไฮไลท์ของเราสำหรับข่าวของคุณชมพู่ที่มีกระแสบอกว่าคุณแม่ของคุณน็อตเนี่ยเขาเร่งแล้วนะว่าจะให้แต่งปลายปีโอ้จริงเหรอนี่จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปถามคุณชมพู่การรวมถึงประเด็นที่ว่ามีเขาเรียกกันเพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดเดียวกันเขาฟ้องอุ้ยอันนี้ฮอตมากจริงเขาฟ้องว่าชมพู่เนี่ยชอบแย่งที่จอดรถไม่คือเรื่องของเรื่องคือเขาจะบอกว่าที่จอดรถที่คุณชมพู่ไปจอดเนี่ยใกล้ลิฟต์ไงคือที่คอนโดเนี่ยเขาจะมีการล็อกที่ว่าจอดที่ไหนได้บ้างเจ้าของห้องไหนจอดตรงไหน คุณชมพู่ไปจอดใกล้ลิฟต์ทีนี้เนี่ยคุณเจ้าของรถคันนี้เขาก็บอกว่าเขาโทรตามแต่ห้าโมงเย็นไม่ยอมลงมาเลื่อนสุดท้ายเป็นใครลงมาเลื่อนให้ใครคุณน็อตลงมาให้ท่าดาตอนห้าทุ่มค่ะเขาเลยมีการเมาส์กันต่อว่าอยู่คอนโดเดียวกันหรือเปล่ายังไงไปถามดูกลายเป็นประเด็นร้อนฉาขึ้นมาอีกทีครับเมื่อคุณแม่ของคุณน็อตนะครับให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเล่มนึงว่าอยากจะให้นางเอกสาวชมพู่อริยาเอฮาเกตเนี่ยเข้าประตูวิวาภายในสิ้นปีงานนี้เจ้าตัวยืนยันว่าแม่บอกเลยเหรอคะคุณแม่ให้สัมภาษณ์ตอนไหนอะคุณแม่บอกว่าใช่สิ้นปีโอ้ยไม่มีทางยังไม่มีใครจี้ชมเลยนะมีจี้มาโอ้รอให้จี้มาก่อนเถอะถ้าสิ้นปีนี้ชมว่าเร็วไปนะชมตัดชุดไม่ทันตัดชุดทันโอ้ไม่ได้ว่าชุดชมต้องยากมากเปลยๆกับเราบ้างหรือยังคะอ๋อไม่หรอกค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะเนาะส่วนตัวเราครับก็เมื่อถึงเวลาเนาะมันก็คงต้องไปอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็ยังแฮปปี้กับตรงนี้อยู่ก็อุบไว้ก่อนละกันแต่ถามว่าเรามีคิดอะไรในใจไหมก็มีเพ้อเจ้อตามภาษาผู้หญิงจริงๆก็เพ้อเจ้อมาตั้งแต่ยังไม่มีแฟนแล้วก็คิดว่าเออถ้าฉันมีแฟนสักวันหนึ่งฉันได้แต่งงานอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยกับเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คุยกันเพ้อๆไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีคิดไว้ก็ตอนนี้ตรงนี้มันก็ยังแฮปปี้อยู่เลยเนาะก็งานมันก็โอเคอะตอนนี้เราก็ยังขออยู่ตรงนี้ก่อนสักแป๊บนึงนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเมาส์ออกมาอีกนะคะว่าสาวชมพู่เนี่ยทะเลาะแย่งที่จอดรถกับคนในคอนโดอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะบ้างที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องที่จอดรถก็ไม่มีอะไรเลยอะคือจริงๆเรื่องมันนิดเดียวมากๆแล้วก็ชมเชื่อว่ามันคงเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็พูดต่อๆกันไปแล้วมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆไม่มีอะไรอะค่ะอ๋อไม่ได้ทะเลาะก็คือเรื่องของเรื่องคือวันนั้นเนี่ยปกติชมก็ไม่ค่อยจะใช้รถชมอยู่แล้วนะรถชมก็จะไม่ค่อยจะมีการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่าไปข้างนอกกันแล้วก็ไปเจอกันหลายคันอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายชมก็ไม่เอารถกลับบ้านชมก็เลยฝากให้คุณน็อตเนี่ยเขาเอารถไปจอดให้หน่อยทีนี้แกก็ไม่รู้ว่าชมจอดที่ไหนแกก็เห็นมีที่จอดเยอะแยะอะไรแกก็จอดที่ไหนก็ไม่รู้ของแกอะไรเงี้ยก็ดันว่าไปโดนของคุณคู่กรณีเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เช้าชมก็ไม่ได้รู้ว่ารถตัวเองจอดที่ไหนเช้าวันรุ่งขึ้นชมก็ไปถ่ายละครที่โคราชทีนี้ก็ทางนิติบุคคลโครงการเนี่ยเขาก็แจ้งชมประมาณเย็นๆช่วง5โมงเย็นว่ารบกวนคุณชูดย้ายรถหน่อยพอดีว่าลูกบ้านเขาบอกว่าจอดทับที่เขาชมอ้าวเหรออะไรเงี้ยชมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวชมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวชมย้ายให้ก็มีทางข้างล่างเขาก็บอกว่าลงไปคุยกับลูกบ้านหน่อยอะไรเงี้ยลูกบ้านอยากคุยด้วยชมก็เลยโทรหาคุณน็อตว่าเอายังไงดีเงี้ยเพราะมันดึกแล้วชมก็ใส่ชุดนอนหัวเปียกอะไรเงี้ยคุณน็อตเขาก็เลยโทรไปขอโทษแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีปากเสียงค่ะก็คือโทรไปขอโทษครับอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วนะก็ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันน่ะเขาก็ต่างก็คือคุณน้องเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรเขาก็บอกเขาโทรมาขอโทษอะไรเงี้ยก็จบแค่นั้นเองแต่ในข่าวก็บอกว่าเอ้ยชมทำอะไรกันอยู่บนบ้านไม่ลงมาจริงไม่ใช่คือไม่มีใครอยู่บ้านคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรส่วนเรื่องแต่งหนุ่มน็อตคงต้องรอร้องเพลงรอไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของสาวชมเขาแล้วครับเอาเป็นว่าผ่านไปเคลียร์แล้วเรียบร้อยจบเรื่องครับต้องต่อความยาวนะคะ